งานนิทรรศการสร้างสรรค์ c r e a t i v e Expo ไต้วัน2018กำลังจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่18ถึง22เมษายนนี้ ในปีนี้ไฮไลท์ของงานคือการโปรโมทเส้นทางวัฒนธรรมสิบสายครอบคลุมสาขาการออกแบบพัตถกร,รมแฟชั่นภาพวาดกราฟฟิตี้ไปจนถึงการปีนเขากลางแจ้งขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศตลอดจนประชาชนเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์ทางด้านสุนทรียศาสตร์ในชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครของไต้หวันและพลังสร้างสรรค์ทางด้านวัฒนธรรม ในปีนี้หัวข้อหลักของงานคือสร้างสรรจากร่างกายโดยนำประสาทสัมผัสพื้นฐานทั้ง5้าของมนุษย์มาจัดแสดงเป็นผลงานศิลปะหัตถกรรมแฟชั่นอาหารดนตรีภาพวาดกราฟฟิตี้การออกแบบโซเชียลภาพยนตร์เป็นต้นนับเป็นครั้งแรกในการนำสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของไต้หวันมาผนวกเข้ากับงานด้านศิลปะวัฒนธรรม ดังนั้นนอกจากจะจัดแสดงนิทรรศการอย่างยิ่งใหญ่บนพื้นที่ของศูนย์วัฒนธรรมสร้างสรรค์หัวซันาน19 1สไทเปศูนย์วัฒนธรรมสร้างสรรค์ทรงซานและพิพิธภัณฑ์มหากรรมพืชสวนโลกรวมสาแห่งปีนี้งานนิทรรศการสร้างสรรค์ครีเอทีฟเอ็กซโปไทวันยังมีการจัดแสดงออกไปบนเส้นทางวัฒนธรรมสิบสายโดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจถึงพลังแห่งการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบบนพื้นแผ่นดินไต้หวันแห่งนี้ จากสถิติพบว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้มี GDP รวมสูงกว่า2แสนล้านเหรียญไต้หวันมูลค่าการส่งออกครองสัดส่วนอย่างน้อยหนึ่งใน4ดังนั้นหากต้องการเพิ่มมูลค่าการส่งออกจำเป็นต้องเน้นความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและใช้หลักการออกแบบที่เป็นสากลเพื่อก้าวสู่ระดับโลกรายงานโดยการจรยากริชยาคมทีมข่าว RTI